สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นของแฟนนะคะก็คือจะนี้เลยค่ะโอ้ยหนักว่ะนี่เลยทุกคนกุ้ยชิงนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะมาเปิดกล่องให้ดูนะคะอันนี้คืออันบ็อกซ์กันเลยนะคะยังไม่ได้เปิดเลยเนาะก็เหมือนเดิมนะคะกุ้ยชิงเขาก็จะมาพร้อมกับใบเสร็จนะคะตอนนี้ก็คือเขาก็จะมีใบเสร็จมาให้อันนี้เป็นเก็บนะสลิปนี่ก็คือจะเป็นใบเสร็จนะคะใบเสร็จแบบนี้นะคะเขาก็จะบอกราคาสินค้านะคะจะซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็มีเป็นใบเสร็จแบบนี้ให้ด้วยนะคะซึ่งแบบนี้นานๆไปมันก็จะจางเนาะแล้วก็เขาก็จะมีใบเสร็จกระดาษนี้ให้ด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะกุชชี่เขาก็จะมาแพ็กเกจสีเขียวนะคะที่เป็นรักโลกร้อนนะคะตัวนี้เนาะก็รีวิวไปหลายคลิปแล้วใครที่อยากดูก็คือลองไปดูคลิปเก่าได้นะคะแล้วก็เราก็จะมาเปิดกล่องกันเลยคือหนักมากนี่ไม่มีอะไรนะคะเป็นถุงเฉยๆซึ่งเป็นถุงที่แบบว่าหิ้วลำบากเขาก็จะเป็นสายยาวๆให้สำหรับบางคนที่แบบหิ้วลำบากก็คือสะพายขึ้นไหล่แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะโอเคงั้นเรามาอันบ็อกซ์กันเลยค่ะเขาก็จะห่อมาให้แบบนี้นะคะทุกคนโอ้ยหนักนี่เลยค่ะออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเปิดกล่องกันเลยนะคะรีวิวไปหลายรอบแล้วนะคะในส่วนของตัวคลิปนะคะที่เป็นอุปกรณ์วัสดุของกุชชี่นะคะก็รีวิวไปแล้วเนาะก็ไปดูในคลิปเก่าๆได้นะคะก็เปิดกล่องเนาะได้โบมายาวมากใครที่ชอบเอาโบแบบแบรนด์แต่ละแบรนด์ไปผูกก็สามารถตัดแล้วก็ไปผูกที่ผมได้นะคะซึ่งถามว่าอันนี้สวยไหมก็ถามจริงๆแล้วมันก็โอเคนะคะมันก็ดูน่ารักไปอีกแบบนึงเนาะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยชอบโบของ Chanel มากกว่านะคะกล่องเขาก็จะเป็นฝาแบบนี้นะคะจะไม่เหมือนตัวที่เป็นกล่องของกระเป๋าที่เขาจะเป็นแมกเนตแล้วเปิดแบบพับได้อันนี้จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะท่าดามาเลยจ้าเปิดกล่องให้ดูนี่เลยอันนี้เขาก็จะบอกรุ่นนะคะว่าคือรุ่นเออนะเขาจะบอกรุ่นอะไรMario Soft ไซส์อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะรุ่นไซส์เดากันถูกหรือยังคะเปิดกันเลยขอแกะแบบนี้ด้วยกันท่าดาแต่ละนั้นแต่มันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวจะมีกล่องมาให้ดูกันนะคะในกล่องก็มีมาให้นะคะก็คืออันนี้ไม่ใช่มีกระดาษกันชื้นเขาก็ใส่กล่องมาให้นะคะก็จะมีคู่มือการดูแลรักษาเหมือนกระเป๋าเลยนะคะแล้วก็จะมีส่วนของอันนี้ก็กระดาษนะคะจะเป็นนี่เลยเดากันถูกหรือเปล่าคะอันนี้จะเป็นเชือกสำรองนะคะสำหรับรองเท้านั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันเขาก็จะห่อมาให้แบบนี้เลยนะทุกคนใส่ถุงผ้ามาข้างละหนึ่งนะคะถุงผ้าก็จะยาวแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ถุงผ้าคือไปใส่ล้มได้นะถุงผ้าคือยาวแบบนี้เลยได้มา2ใบท่าดาเช่นเดียวกันน้องคือสเนกเกอร์นั่นเองนะคะรุ่นนี้ไซส์ 5 ครึ่งนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าไซส์แต่ละแบรนด์มันไม่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยจะเป็นลูก37 38อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นไซส์แบบเนี้ยก็คือต้องไปลองอ่ะมันไม่ตรงไซส์นะรุ่นนี้มันไม่ตรงไซส์นะคะเพราะว่าก็ไปลองนะปกติก็ใส่ไซส์37แต่ก็ไปลองอ่ะคือหลวมมากต้องลดไซส์1ถึง2ไซส์เลยแต่ว่าแนะนำให้หลายๆคนไปลองดีกว่านะคะเพราะว่ามันไม่ตรงไซส์เนาะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเรารีวิวกันนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นสเนกเกิลนะคะ
ตัวนี้จะเป็นของจริงๆแล้วมันเป็นยูนิเซ็กซ์ใส่ได้ทั้งหญิงและชายแต่ว่าของผู้ชายเนี่ย SA เขาบอกว่าตรงเนี้ยมันจะกว้างกว่าของผู้หญิงนิดนึงนะคะเพราะว่าเท้าผู้หญิงจะเรียวกว่าเท้าผู้ชายจะพูดหน้าเท้าจะใหญ่กว่านะคะแล้วถามว่าใส่ได้หญิงและชายเลยเพราะว่ารุ่นนี้มีทั้งหญิงแล้วก็ชายนะคะไปเปิดดูกันเลยนะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูทีละข้างนะคะอันนี้ก็คือวัสดุของเขาตรงนี้จะเป็นยางเนาะยางค่อนข้างที่จะเดี๋ยวขอลองจากพื้นก่อนคือหนืดมากนะคะไม่ต้องกลัวลื่นนะคะยางค่อนข้างหนืดนะคะเป็นยางแบบเหนียวๆหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆเราไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันเป็นสีขาวเนาะใส่ไปเนี่ยไอ้ตรงยางเนี่ยมันจะเหลืองหรือเปล่าซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคู่แรกที่ซื้อสีขาวแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของ Gucci คือแสงในตอนก็ถ่ายตอนคืนเนาะแสงมันจะไม่เหมือนของจริงเนาะของจริงมันจะเป็นแบบว่าเขียวแดงสวยกว่านี้นะคะข้างหลังจะเขียนว่า Gucci นะคะจะเป็นหนังลายปั๊มลายเหมือนลายสเน็คลายงูเนาะปั๊มลายแล้วจะเขียน Gucci ตรงนี้นะคะข้างหลัง2คู่นี่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าอีกข้างสีแดงข้างนี้สีเขียวนะก็คือเป็นแบบเป็นลูกเล่นของเขานะคะที่เป็นสีซิกเนเจอร์ของ Gucci นะคะเนาะแล้วก็ด้านข้างนี้นะคะน้องก็จะมาเนี่ยนะคะน้องก็จะมาเป็นแบบปากลายที่เป็นลายแบบเนี่ยลายผึ้งนะคะเขาเรียกลายผึ้งเนาะแล้วก็ข้างในเนี้ยเขาก็จะบอกไซส์นะคะข้างในเขียนว่า Gucci Made in Italy นะคะไม่มีอะไรเลยนะคะตรงนี้ก็จะปักปั๊มไปเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสำหรับเกี่ยวเชือกน้องอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ประมาณนี้เนาะตัวเองทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะรองเท้านะคะอันนี้เบอร์5ครึ่งก็แฟนก็ใส่อยู่ที่ประมาณ40นะคะ5ครึ่งเนาะก็ถ้าใครนะคะสนใจสินค้าก็เป็นของแบรนด์เนมรองเท้าแบรนด์เนมหรือเครื่องสำอางนะคะก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะใครสงสัยแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้นี้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตอบนะคะแต่อาจจะตอบช้าหน่อยนะคะบางทีก็คือดูลูกน้องไม่ค่อยมีเวลานะคะบ๊ายบายค่ะ